สวัสดีค่ะหลายคนคงเคยสงสัยนะคะว่าการรีดเสื้อผ้าปกติกับการรีดเสื้อผ้าแบบที่เป็นชิ้นงานฝีมือหรือชิ้นงานฝีมือนี่มันต่างกันตรงไหนอ่ะถ้าอยากรู้อย่าลืมกดติดตามชมในช่องเมจิกนิตไปของขวัญด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งที่อยู่ข้างๆกันด้วยจะได้อัปเดตวิดีโอกันได้ตลอด,ลอดจ้าเดี๋ยวไปชมกันดีกว่าจ้า ก็หลายๆคนก็คงจะสงสัยว่าการรีดผ้านะคะทําไมถึงถึงต้องมาอัดในคลิปวิดีโอนะโอเคถ้าเรารีดเสื้อผ้าแบบธรรมดาปกติทั่วไปนะคะก็จะไม่อะไรมากมายนะก็เหมือนอย่างที่ขวัญกาลังรีดอยู่ตอนนี้นะคะก็รีดผ้าปกตินะก็ไถไปเรื่อยแบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็นการรีดชิ้นงานฝีมือเนี่ยมันก็ต้องมีวิธีการรีดเหมือนกันนะ อันนี้ก่อนที่เราจะไปลงมือรีดผ้ากันนะคะขวัญก็อยากจะบอกถึงลักษณะของเตารีดนะคะโดยทั่วไปแล้วจะมีอยู่ทั้งหมด2อ,อย่างนั่นก็คือเตารีดปกตินะคะหน้าเรียบไม่เป็นรูๆแบบนี้นะคะถ้าเป็นรูๆอย่างนี้นะคะก็คือเตารีดไอนาน,นั่นเองนะคะท่าน,นี้ความต่างของมันก็คือเตารีดธ,ธรรมดาก็รีดทำเลื่องผ้าปกติธรรมดาอันนี้ก็ไม่ต้องเถียงนะคะแล้วก็เออเตารีดแบบ พ่นอน,น้ำก็คือพ่นน้ำอัตโนมัติอันนี้ก็ใช่อีกแต่ทีน,นี้ที่ว่าความแตกต่างนั้นคือเราจะรีดอะไรถ้าเรารีดเสื้อผ้าปกติธรรมดาโอเคเอารีดธรรมดาเราก็รีดของเราได้ไถไปอย่างเมื่อครู่นี้ที่ขวัญถนะคะอันนั้นก็คือรีดธรรมดาปกติแต่ถ้าเป็นชิ้นงานที่เป็นงานฝีมืออย่างเช่นงานคริวงานคริ้วคือง,งานอะไรก็คืองานผ้าที่ตัดต่อกันมาเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วมาประกอบเป็นรูปภาพ เป็นรูปแบบชิ้นงานขึ้นมาใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งชิ้นโอเคงานลักษณะแบบนั้นเนี่ยเนื้อผ้าเขาจะค่อนข้างแข็งเพราะฉะนั้นมันวิธีทําให้มันนิ่มก็คือการเอาไปรีดหรือคอยพรมน้ําแต่ทีนี้ว่าจะมานั่งพรมน้ําบ่อยๆมันก็คงไม่ใช่นะเกิดผิดพลาดทาน้ําหกหรืออะไรขึ้นมาเกิดการช็อตเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเตารีดไอ้น้ําจึงเหมาะกับงานคลิ้วงานถักต่างๆนะคะ เพราะอะไรเพราะหน,น้ำหนักเบาและ2ส,สามารถควบคุมปริมาณของการพ่นน้ําออกมาด้วยนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นข้อแตกต่างของเตารีดนั่นเองต่อไปเราก็จะมาลงมือรีดกันนะคะโอเคก่อนที่เราจะไปลงมือรีดกันนะคะสําหรับเตารีดไอ้น้ำแน่นอนคะ่ะสิ่งที่เราจะต้องเติมนั่นก็คือเติมน้ํานะคะเหมือนกันค่ะเหมือนกับตอนที่เราสัก ผ้างานถักนะคะถักชิ้นงานถักเราก็ไม่ใช้สารเคมีเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นน้ำที่เราจะเติมในตัวของเตารีดไอ้น้ำก็ต้องเป็นน้ำธรรมดาปกติทั่วไปเลยจ้ะคัาน,นี้ชิ้นงานของขวัญเนี่ยมันเป็นชิ้นงานเล็กนะคะก็เลยไม่ต้องไม่จําเป็นที่จะต้องมีเข็มหมุดในการตรึงชิ้นงานให้อ,อ,อยู่กับที่หรือว่าอยู่ทรงมากมายเพราะว่ามันเป็นชิ้นงานเล็กถ้าเป็นพวกกลุ่มของงานเสื้อผ้า ที่เป็นเสื้อผ้าถักโอเคเราต้องมีเข็มหมุดในการช่วยยึดช่วยตึงให้ชิ้นงานนั้นขยายไม่หอตัวนะคะอันนี้ก็ธรรมดาถามว่าปกติเรากดลงไปงี้ได้เลยไหมก็ถ้าเป็นรีดผ้าปกติก็ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นงานฝีมือนะคะขวันก็จะต้องคุมเขานิดนึ่งแล้วระดับไฟที่ขวันจะใช้นะคะก็ เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันเพราะว่างานผ้าพวกนี้นะคะขวัญก็จะต้องใช้ไฟที่อ่อนสุดนั่นคือระดับขีดหนึ่งเลยนะคะโอเคก็รีดทีละส่วนค่ะวางผ้าแล้วก็รีดนะคะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้ไม่กดแล้วก็ถูๆๆๆๆนะคะแค่นี้แล้วก็ออกหยุดแล้วก็ดู เพราะว่าถ้าเรากดแล้วเราไถาไปเหมือนเราไถาเสื้อผ้าปกติแน่นอนค่ะชิ้นงานมันก็จะแบนแต่แตะนะไม่สวยงามอันนี้ก็คือได้ไอความร้อนละเขาก็จะแผ่ขยายตัวเห็นไหมคะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้วางเขาสักพักแล้วก็ขยับวางเขาสักพักแล้วก็ขยับนะคะแบบนี้ถ้ามันยังไม่ได้พ่นน้ำก็พ่นสักนิดนึง ได้เยินเสียง,งใช่ไหมคะใช้พ่นนะคะไม่ฉีดไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กดตัวที่เป็นตัวแรงนะเรากดแบบแผ่วเบาทุกอย่างต้องนุ่มนวลเบานะคะแล้วก็เถิบกระเถิบนะคะก็จะเป็นแบบนี้ไปทีละล็อกทีละล็อกนะโอเคนี่ก็คือเทคนิคของการรีดผ้านะคะก็ไม่มีอะไรมากกดกดไปนะคะเพราะว่านาน,นานวันไปเนี่ยชิ้นงานพวกนี้มันก็จะมีการยืดตัวอยู่แล้วแหละ ไม่มีสิ่งใดคะ่ะที่ที่ใช้งานไปแล้วมันจะยังคงอยู่สภาพเดิมแต่เราจะทํายังไงให้ชิ้นงานนั้นอยู่สภาพที่<ม>เราเพิ่งทาเนี่ยให้นานที่สุดเท่านั้นเองนะคะหลายคนบอกอ้าวไมภาพมาขคอฉันยืดออกจังเลยก็เพราะว่าเทคนิคของการซักการรี่ต่างๆนะคะมีมีเทคนิคมันเหมือนกันนะคะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้ก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สั้นแหละหวังว่าเออจะสังเกตเห็นไหมคะเพราะชิ้นงานตอนเนี้ย อันเนี้ยขวัญรีละเห็นไหมส่วนอันนี้ยังไม่ทันรีเห็นไหมคะชิ้นงานเขาก็ยังไม่ขยายตัวใช่ค่ะไหมพรมเวลาที่เวลาเขาโดนความร้อนเนี่ยเขาจะขยายตัวนะคะเพราะฉะนั้นไม่มากไม่น้อยนะเขาก็จะขยายของเขาเหมือนคลิปสันส้นๆนะคะที่จะมาแนะนำเทคนิคการรีดผ้านะคะ ก็หวังว่าคงจะพอเป็นประโยชน์ให้กับหลายคนบ้างนะคะยังไงก็ก่อนเที่จะจากกันไปก็อย่าลืมกด subscribe like แช a r e แล้วก็กดกระดิ่งที่อยู่ข้างๆกันด้วยนะจ๊ะจะได้อัปเดตวิดีโอกันได้ตลอดตลอดนะคะส่วนใครมีข้อสงสัยยังไงก็เขียนคอมเมนต์สอบถามกันมาใต้ล่างคลิปวิดีโอได้นะจ๊ะโอเควันนี้ขันก็คงต้องไปก่อนขอบคุณนะคะที่ติดตามบาย